สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับกับ Fruit Lesson by Kuchet นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกเป่าเพลงส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิดไปด้วยกันนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราฝึกลมกับเมาส์พีซไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเป่าเพลงส่งความห่วงใยสู้ภัยโควิดไปด้วยกันในแนวฟลุตนะครับก็จะมีทั้งหมด2แนวนะครับก็จะมีทั้งแนวที่1นะครับแล้วก็แนวที่2นะครับเด็กๆคนไหนนะครับชอบแนวไหนนะครับลองเปิดโน้ตดูนะครับแล้วลองฝึกซ้อมนะครับไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเอาละครับเด็กๆคราวนี้นะครับเรามาฝึกกันที่แนวที่1ก่อนนะครับเด็กๆสามารถดูโน้ตได้จากไฟล์ที่ส่งไปให้หรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วหยิบฟลุตขึ้นมาแล้วซ้อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ้าวขอฟลุตหน่อยฟลุตมาแล้วนะครับเด็กๆเตรียมฟลุตหรือยังครับถ้าเตรียมแล้วมาซ้อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับในแนวที่1นะครับเด็กๆสามารถดูโน้ตจากที่ไฟล์ที่ให้ไปนะครับหรือจะดูไปพร้อมๆกันในจอนี้เลยก็ได้นะครับทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เด็กๆจะซ้อมเนี่ยเด็กๆควรที่จะมีเมโทรนอมนะครับหรือเครื่องกำหนดจังหวะเนี่ยสัก1ตัวนะครับเด็กๆสามารถโหลดได้จาก App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับเป็นแอปเมโทรนอมแบบนี้นะครับและเปิดความเร็วที่84ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วซ้อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมนะครับทุกคนฟังจังหวะดีๆนะครับ1 2 3เริ่มเห็นไหมครับในแนวที่1เนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าเด็กๆลองฝึกซ้อมและเปิดเมโทรนอมซ้อมไปด้วยเนี่ยคุณครูเชษฐ์ว่าเด็กๆต้องเป่าได้แน่ๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปกลับมาให้คุณครูเชษฐ์ดูด้วยนะครับสวัสดีครับ